สวัสดีครับประกวดพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับหมายเลข58แล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาโหวตเข้ามาชมนะครับติดตามร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวไปชมพระเรื่องครับวันนี้นะครับเป็นสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับนะครับใบหน้าเสี้ยมเกศทะลุซุ้มแบบผ้าซุ้มนะครับเนื้อเนี่ยหนักไปทางที่เรียกว่าแก่น้ำว่านผงเกสรแก่น้ำมันตังอิ๊วนะครับแต่ว่าเป็นพระยุคปลายแล้วนะครับเนี่ยเราจะลักษณะกรอบเส้นได้นะครับไม่ใช่เนื้อเกินนะครับแต่เป็นลักษณะการแกะกรอบอันนี้ก็คือทำให้นูนขึ้นมาส่วนฐานเขียงเนี่ยมันทำให้ยุบลงนะครับสัดส่วนโกลเด้นเรโชครับอันนี้ตกมาลึกพิมพ์สุโขทัยนะจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้เวลาสัดส่วนโกลเด้นเรโชมีโอกาสที่จะลงมาลึกนะครับซึ่งก็อยู่ในกลุ่มที่หายากนะครับเวลาดูบางคนชอบแบบนี้ครับดูฉ่ำนะครับมันนะครับแล้วก็ผิวเข้มจากนั้นนะครับบริเวณด้านหลังนะไม่ใช่แป้งโรยพิมพ์แต่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตที่ผุดขึ้นมานะครับและเนื้อก็มียุบหดแม้ว่าพระขอบจะดูเรียบนะครับจะดูเรียบแต่ว่าเป็นพระสวยพระเก็บคือการสร้างมีเยอะนะครับเดี๋ยวว่าจะทำคลิปสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเนื้อเนี่ยเวลาดูพระที่เนื้อฉ่ำๆเนี่ยเวลามองเข้าไปนะครับจะมีลักษณะเหมือนกับเนื้อขนมเค้กครับ นะครับถามว่าเป็นกลุ่มเนื้อเทียนใช่ไหมถ้าใสเนี่ยขึ้นอีกนะครับก็จะใช่เห็นไหมครับเราจะดูพระเนี่ยดูนุ่มตาเลยครับเวลาส่องแบบนี้นะครับจะเห็นลักษณะเนี่ยเหมือนผิวขนมเข็งนะครับส่วนธรรมชาติด้านข้างก็จะมีลักษณะของกลุ่มที่เป็นปูนประคอยที่นะครับออกมาอยู่ที่ผิวนะครับแล้วก็มวลสารไม่พูดนะครับมีเยอะนะครับอันนี้เป็นแข้งสันนะครับถือว่าถ้าเรามองเป็นงานศิลปะนะครับก็เป็นการผสมผสานหลากหลายรูปแบบนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นผงทองนะครับแต่ไม่ได้ขยายแล้วกันครับอยากให้ดูสภาพผิวทั้งหมดครับเนื้อเนี่ยจะนุ่มผิวเป็นลักษณะขนมเข่งนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นเนื้อผ้าสมเด็จเก่าผสมอยู่ด้วยนะครับแร่เหล็กมีนะครับหินดินหยกเขียวนะครับเนื้อผ้าสมเด็จเก่านะครับผงวิเศษทั้ง5นี่เขียวเลยนะครับงั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1องค์นะครับที่มีความสวยงามนะครับเจ้าของพระนะครับอย่าลืมนะครับโหวตเข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ